ประเด็นเศรษฐกิจเช้านี้นะคะเริ่มกันที่การเปิดเผยรายงานาก,การตามติดเศรษฐกิจไทยของธนาคารโลกประจำเดือนมิถุนายนนะคะว่านวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะแข็งแกร่งขึ้นพร้อมปรับคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในปีนี้เป็นร้อยละ3.9จากเดิมที่คาดไว้ที่ร้อยละ3.6จจากปัจจัยต่างประเทศที่แข็งแกร่งเกินคาดโดยเฉพาะในจีนยุโรปและสหรัฐอเมริกาตลอดจนการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวค่ะ ซึ่งนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากรายงานดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ติดตามการทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ได้แสดงความขอบคุณความร่วมมือที่เกิดจากการทำงานของทุกฝ่ายร่วมกันบูรณาการการทำงานจนเห็นเป็นผลสำเร็จนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการกำหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งจนเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการคาดการณ์ของธนาคารโลกโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าธนาคารโลกยังระบุว่าเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่1ของปี2566ฟื้นตัวขึ้นที่ร้อยละ4.5โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยว โดยดุนบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะกลับมาเกินดุลในปีนี้ที่ร้อยละ2.5ของ GDP จากการค้าทั้งสินค้าและบริการและภาวะตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยยอดสะสมนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมากกว่า12.4ล้านคนนำเงินเข้าไทยแล้วกว่า5 0 0แสนล้านบาทค่ะ รายงานยังได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี2,567และ2,568จะขยายตัวที่ร้อยละ3.6และ3.4ตามลำดับแต่เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงค่ะเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกอ่อนแอกว่าที่คาดรวมถึงความท้าทายต่างๆโดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยและภายแล้งอย่างมากนดยธนาคารโลกเห็นว่าไทยมีความคืบหน้าในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยและภายแล้งไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ